สาหร่ายเนี่ยเราประเมินยังคือผมยังไม่ถึงขนาดที่ยังให้ทำเป็นแบรนด์ออดิตนะครับเพราะว่าผมสินค้าเลยออกไปนับหนึ่งยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนจงรับประโยชน์สินค้าเรามากน้อยแค่ไหนอะไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ดูไอ้รีเสิร์ชต่างๆในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งของที่รับแจกน้อยทำด้วยความคุณภาพที่ดีเยอะมีแบรนด์ที่เขาเรียกว่าคนที่เป็นรอยที่ต่อแบรนด์มันอาจจะยังไม่ชัดเจนคือเมื่อไหร่ที่มีสินค้าออกมาแล้วดีกว่าคนวิลเลนเนสเปเชียลเนี่ยแต่ว่าคุณต้องทำให้เขาเห็นว่าสินค้าคุณเป็นที่รับรู้นะที่รู้จักนะน่าสนใจยังไงมีวิธีการนำเสนอยังไงแล้วทำไมคุณต้องเปลี่ยนกลิ่นคุณผมเชื่อว่าถ้าคุณก็คนกินวัดกันจะเห็นเลยครับคือตัวผลิตตัวที่เราผลิตตัวที่สำคัญแล้วผลิตที่มันอยู่ได้นานนะทานมาร์เก็ตติ้งมันก็แค่นั้นอะทำมาร์เก็ตติ้งทำโปรโมชั่นลดราคาแลกจากแถมแล้วสินค้าคุณไม่มีจริงมันก็อยู่ได้ไม่ได้หรอกเราให้ความสำคัญกับผลิตมาเป็นระดับหนึ่งนะครับเพราะสินค้าเราต้องค่อนข้างจะคงที่ต้องเป็นอะไรที่เพราะมันเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทถ้าสินค้ามาไม่ดีปุ๊บเราให้ความสำคัญได้ตัวโลโซเวตอนนั้นนะที่หาอินไซต์ด้วยพวกเราเห็นจุดอ่อนคู่แข่งเนี่ยนอกเหนือจากความคลุมเครือในเรื่องของแบรนดิ้งที่ยังไม่ชัดเลยก็จุดอ่อนคู่แข่งนี้เยอะไม่อยากไปพูดมากไม่เขียนไม่ได้จงใจแต่อยากรู้ค่ะว่าในเชิงการแม้แต่ผมถ้าผมไม่มั่นใจผมไม่ลงเชื่อเพราะว่าเขาค่อนข้างจะทำตลาดโอเคถามว่าเก่งไหมเขาเก่งนะในเรื่องของการส่งต่างประเทศแต่ว่าในประเทศเนี่ยเขาไม่แข็งแรงเขาก็สินค้าขาดตลาดเยอะคือแต่ต่างประเทศนี่ถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคผมว่าเขาโอเคในระดับกลับไปแข่งอะไรที่ต่างประเทศมากกว่าใช่แล้วยอดขายเขาบอกผมทำดูมาไม่ได้มาจากประเทศมาจากต่างประเทศของเรามีแผนจะไปต่างประเทศไหมคะมีครับแต่ว่าเราเล่นต่างประเทศก่อนเอาข้างในให้แข็งแรงก่อนเอาแข็งตรงนี้เราสามารถเรารู้ว่าอะไรคือจุดแข็งแรงได้ไหมอย่างเซเว่นล่ะเซเว่นเนี่ยเพราะว่าคือเหมือนกับเขาเองก็แก้แจ้งเกิดมาจากเซเว่นตรงนี้มันจะเป็นจุดเขาถึงเอาค่ามาร์จิ้นของสูงเปิดเองเซเว่นเพราะเขาก็มีการล็อกแข็งที่จะเข้ามาใหม่อาจจะมีทำอะไรต่างแต่ว่าไม่ต้องคิดค่าหน้าข้าวเท่านี้นะเยอะกว่าปกติแพงมากครับแพงกว่าหลายๆสินค้าในตลาดผมเชื่อว่าสินค้าหลายๆตัวที่เกิดเพราะว่าโดนค่าโดนใช่ไหมครับโดนราคากี่เปอร์เซ็นต์ครับสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือพูดง่ายร้อยบาทต้องจ่ายก็40 กว่าบาทโอ้โหโดยที่เขาไม่ทำอะไรเลยเท่ากับแผงหนังสือเลยค่ะเท่ากับจะจำหน่ายหนังสือร้ายมากเลย